เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูข้อ2กันข้อ2เขาให้โจทย์มาบอกว่ากำหนดให้สักไฟฟ้ามาตรฐานของอิเล็กโทรดเป็นดังนี้เขาให้มาทั้งหมด5สมการแล้วก็ให้ค่า E0 มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถามว่าการแยกสาลาย3ชนิดที่มีความเข้มข้น1โมลต่อลิตรและน้ำด้วยไฟฟ้าเมื่อใช้ไส้ดินสอหรือแท่งแก้ไฟเป็นอิเล็กโทรดผลการทดลองข้อใดผิดอ่ะแล้วก็ให้ช้อยมาเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องมาแยกสารพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าแอนโนดกับแคโทดเนี่ยมันเกิดสารอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันตรงตามที่เขากำหนดมาหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าข้อไหนมันผิดโอเคเนาะมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเลยเขาบอกว่าใช้ดินสอและแท่งแก้ไฟเป็นอิเล็กโทรดแสดงว่าขั้วมีส่วนร่วมไหมขั้วไม่มีส่วนร่วมเราไม่ต้องคิดขั้วในการเกิดปฏิกิริยาและเราต้องคิดน้ำหรือเปล่าคีย์เวิร์ดของการคิดน้ำคือเราต้องรู้ว่ามันเป็นสารละลายหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นสารละลายเราต้องคิดน้ำด้วยคิดน้ำมีส่วนร่วมด้วยโอเคเนาะพอได้อย่างนี้แล้วเรามาดูทีละข้อกันเลยข้อแรกเขาแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์เรามาดูซิว่ามันจะได้เกิดแก๊สนี้แล้วก็เกิดแก๊สฮาโลเจนที่แคโทดหรือเปล่าอ่ะมาดูกันเซลล์อิเล็กโทรไลท์ใช่มั้ยมันก็จะเป็นต่อกับสายไฟต่อกับแรงกำเนิดไฟฟ้าใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นขั้วบวกอันนี้ก็เป็นขั้วลบขั้วบวกคือจะเป็นแอนโนดส่วนขั้วลบจะเป็นแคโทดใช่มั้ยพี่ขอเขียนคร่าวๆเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาในการวาดรูปเนาะโอเคพอเรารู้อย่างนี้แล้วกับอิเล็กโทรไลท์คือไอออนลบจะวิ่งเข้าไปหาขั้วบวกส่วนไอออนบวกจะวิ่งเข้าไปหาขั้วลบใช่ไหมโอเคโซเดียมคลอไรด์แตกตัวเป็นไอออนได้ยังไงบ้างได้เป็นโซเดียมบวกกับคลอไรด์ลบแสดงว่าโซเดียมบวกต้องวิ่งเข้าไปหาที่ด้านแคโทดส่วนคลอไรด์ลบจะวิ่งเข้าไปหาที่ด้านแอนโนดเป็นสารละลายแสดงว่าต้องคิดน้ำมีส่วนร่วมคิดน้ำมีส่วนร่วมคิดน้ำมีส่วนร่วมส่วนขั้วไม่ต้องคิดใช่ไหมเพราะว่าขั้วมันเป็นแก๊สไฟเป็นขั้วที่ไม่มีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยาโอเคพอได้อย่างนี้นะปุ๊บแล้วก็มาแข่งกันในด้านของมันเลยแอนโนดตัวที่มันชนะคือตัวที่มันจ่ายเก่งจ่ายเก่งคือ E0 มันต่ำใช่ไหมระหว่างคลอไรด์อ้อนกับน้ำคลอไรด์อ้อนกับน้ำตัวไหนจ่ายเก่งกว่ากันน้ำจ่ายเก่งกว่าใช่ไหมเพราะว่าน้ำ E0 ต่ำกว่าน้ำจ่ายเก่งกว่าแอนโนดก็เลยน้ำเป็นผู้ชนะส่วนด้านแคโทดล่ะแคโทดมีโซเดียมไอออนกับน้ำมาแข่งกันรับเก่ง E0 ต้องสูงใช่ไหมโซเดียมไอออนกับน้ำตัวไหนรับเก่งกว่ากันน้ำ E0 สูงกว่าใช่ไหมน้ำรับเก่งกว่าน้ำก็เลยเกิดปฏิกิริยานั่นเองแสดงว่าที่ด้านแอนโนดจะเกิดการจ่ายของน้ำที่ด้านแคโทดจะเกิดการรับของน้ำนั่นเองการจ่ายของน้ำน้ำจ่ายแล้วได้เป็นแก๊สออกซิเจนแสดงว่าด้านแอนโนดเนี่ยเกิดแก๊สออกซิเจนส่วนที่ด้านแคโทดล่ะด้านแคโทดคือน้ำเป็นตัวรับแล้วเกิดแก๊สไฮโดรเจนแสดงว่าด้านแคโทดเกิดแก๊สไฮโดรเจนแต่ว่าช้อยที่เขาให้มาเนี่ยมันมีแอนโนดมันมีแก๊สคลอรีนเกิดขึ้นด้วยมีแก๊สคลอรีนเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยซึ่งน้องจำได้หรือเปล่าที่พี่เคยบอกไปถ้า E0 ของสารมันใกล้เคียงกันมันสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ทั้งคู่เลยเห็นไหมคอลีนเนี่ยคอลีนมันรับ E0 เท่ากับบวก 1.36 ส่วนผิดคอลีนต้องเป็นตัวจ่ายใช่ไหมด้านแอนโนดคอลีนต้องเป็นตัวจ่ายคอลีนจ่าย E0 1.36น้ำจ่าย E0 1.23 จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันมากมันก็เลยสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ทั้งคู่เลยสรุปคลอรีนมันก็เกิดการจ่ายได้เช่นเดียวกันเกิดเป็นแก๊สคลอรีนได้
อันนี้คือในโลกของความเป็นจริงนะคือมันจะมีทั้งออกซิเจนแล้วก็คลอรีนเกิดขึ้นแต่ว่าในทางทฤษฎีเราจะเอาแค่ตัวที่มัน E0 สูงจะเกิดใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัวที่มัน E0 ใกล้เคียงกันเนี่ยมันสามารถเกิดได้ด้วยข้อนี้ก็เลยกอไก่ก็เลยถูกต้องโอเคเนาะมาดูข้อขอไข่กันเลยละกันเท่าเช่นเดียวกันข้อขอไข่เหมือนเดิมเลยเขียนย่อๆบวกลบบวกเป็นแคโทดลบเป็นแอโนดบวกเป็นแอโนดพี่เมาอีกแล้วบวกเป็นแอโนดลบเป็นแคโทดโอเคไอออนลบจะวิ่งเข้าไปหาขั้วบวกส่วนไอออนบวกจะวิ่งเข้าไปหาขั้วลบสาลายโซเดียมซัลเฟตนี้แตกตัวได้เป็นโซเดียมบวกกับซัลเฟต2ลบใช่ไหมแสดงว่าโซเดียมบวกจะวิ่งเข้าไปหาที่ด้านแคโทดส่วนซัลเฟต2ลบก็จะวิ่งเข้าไปหาที่ด้านแอโนดแล้วก็มีน้ำมาแย่งในการเกิดปฏิกิริยาด้วยลองเช็คกันซิว่าตัวไหนชนะที่ด้านแอโนดตัวที่มันชนะคือตัวที่มัน E0 ต่ำใช่ไหมซัลเฟต2ลบกับน้ำตัวไหนจ่ายเก่งกว่ากัน E0 ต่ำกว่าก็คือน้ำจ่ายเก่งกว่าน้ำจ่ายเก่งกว่าน้ำก็เลยชนะด้านแคโทดล่ะมีโซเดียมไอออนกับน้ำโซเดียมไอออนกับน้ำตัวไหนรับเก่งกว่ากันตัวที่มัน E0สูงกว่าก็คือน้ำใช่ไหมน้ำก็เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วแสดงว่าด้านนี้ก็เกิด O2 อีกแล้วส่วนด้านนี้ก็เกิดไฮโดรเจนอีกแล้วเหมือนกับพ่อตะกี้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าด้านแอนโนดเนี่ยมันเกิดออกซิเจนแต่ว่าด้านแคโทดเนี่ยเราต้องเกิดไฮโดรเจนใช่ไหมซึ่งมันไม่ตรงกับคำตอบที่เขาให้มาเลยข้อนี้ก็เลยผิดอย่างเห็นได้ชัดเลยโอเคเรามาเช็คคำตอบข้อขอควายกับข้องงูกันว่ามันถูกจริงหรือเปล่าข้อขอควายเหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมนี้เป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบขั้วบวกคือแอโนดขั้วลบคือแคโทดไฮโดรคลอริกแตกตัวเป็นไอออนได้เป็นไฮโดรเจนไอออนกับคลอไรด์ไอออนไฮโดรเจนไอออนก็จะวิ่งเข้าไปที่ทางนี้บวกจะวิ่งเข้าหาลบส่วนคลอไรด์ไอออนก็จะวิ่งเข้าหาบวกนั่นเองอย่าลืมว่ามันมีน้ำเกิดขึ้นด้วยน้ำแย่งในการเกิดปฏิกิริยาด้วยมาเช็คกันด้านแอนโนดตัวที่มันชนะคือตัวที่มันจ่ายแกน E0 ต่ำคลอไรด์กับน้ำคลอไรด์กับน้ำตัวที่ E0 ต่ำก็คือน้ำน้ำเป็นตัวจ่ายที่เก่งกว่าสรุปด้านที่แอโนดจะเกิดน้ำชนะใช่ไหมส่วนด้านแคโทดล่ะตัวไหนรับเก่งก็คือ E0 สูงน้ำกับโปรตอนโปรตอนเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลามันรับเนี่ยรับแล้วมันจะได้เป็นไฮโดรเจนซึ่งมี E0 เท่ากับ0โวลต์อันนี้เราต้องรู้อยู่แล้วนะเป็นความรู้พื้นฐานที่เราควรจะรู้ก็แข่งกันมีน้ำกับโปรตอนรับตัวไหนที่ E0 สูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะแสดงว่าโปรตอนเป็นฝ่ายชนะโปรตอนมัน E0 สูงกว่าโปรตอนก็เลยชนะแล้วก็จะแสดงว่าด้านแคโทดเนี่ยมันจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าโปรตอนมันรับแล้วได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมส่วนด้านแอโนดล่ะแน่นอนมันต้องเกิดออกซิเจนที่ได้มาจากการจ่ายของน้ำเห็นไหมสมการการจ่ายของน้ำจ่ายแล้วได้เป็นแก๊สออกซิเจนแต่ว่ามันสามารถเกิดแก๊สคลอรีนได้ด้วยเพราะว่าอะไรเหมือนกับข้อกอไก่เลยที่ E0 ของมันใกล้เคียงกันในตามความเป็นจริงมันสามารถที่จะเกิดได้เพราะว่า E0 มันใกล้เคียงกันโอเคเนาะข้อนี้ก็เลยถูกต้องต่อมาข้ององูข้ององูเขาบอกว่าเป็นการแยกกันของน้ำการแยกกันของน้ำก็การทำก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นขั้วบวกอันนี้ก็เป็นขั้วลบขั้วบวกคือจะเป็นด้านแอโนด
ส่วนขั้วลบก็จะเป็นด้านแคโทดนั่นเองซึ่งตัวที่มันจะเกิดปฏิกิริยาก็คือน้ำทั้งคู่น้ำจะไปที่ด้านแอโนดแล้วก็แคโทดทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นการแยกของน้ำไงน้ำมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาน้ำมันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบใช่ไหมมันก็เลยเกิดได้ทั้งขั้วแอโนดแล้วก็ขั้วแคโทดมีตัวเดียวแข่งกันเองตัวของมันเองก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวแข่งด้วยแสดงว่าน้ำก็เป็นตัวจ่ายน้ำก็เป็นตัวรับถ้าน้ำจ่ายจะเกิดแก๊สออกซิเจนถ้าน้ำรับจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนแสดงว่านี้ก็เกิดแก๊สออกซิเจนน้ำรับเกิดแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองตรงคำตอบไหมแอโนดเกิดแก๊สออกซิเจนแคโทดเกิดแก๊สไฮโดรเจนตรงคำตอบแสดงว่าข้อที่ผิดมีเพียงข้อเดียวคือข้อขอไข่นั่นเองโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแม่ขาไม่เป็นสอนนะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ